ชฟไทยแลนด์1 on 1 battle เมื่อเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยถูกท้าแข่งในศึกเชฟปังยากิเป็นครั้งแรกกับเชฟชาวญี่ปุ่นยอดฝีมือเชฟกระทะเหล็กและผู้ท้าชิงต้องใช้เครื่องมือนี้ในโจเชฟปังยากิมาให้เห็นตรงหน้าเลยผมเป็นอเมริกันก็แค่เชฟปังยากิไม่ใช่ปัญหาครับผมเชฟผู้ท้าชิงนอกเหนือจากเรื่องของอาหารญี่ปุ่นเขายังมีความสามารถในเรื่องของอาหารฝรั่งเศสศึกษาเรื่องนี้มานานเหมือนกันอเมริกาでもヨーロッパでもどこでもある料理法なので勝ちます。ヘリコニア。